Page 16แม็กเธอคิดจะแต่งงานกับฉันไหมฉันก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ฉันเก็บเงินได้28บาทเธอคิดว่ามันจะพอค่าสินสอดไหมงั้นเราหนีตามกันเถอะจะดีเหรอเชื่อกูสิเฮียคุณโอแม็กอย่ากังวลไปเลยนั่นมันแค่เรื่องสมัยเด็กไม่ใช่หรออาจจะไม่มีเรื่องราวใหญ่โตอะไรก็ได้ตอนนี้ห้องน้ำว่างแล้วหากปวดขี้จงรีบไปก่อนที่ส้วมจะเต็มครับเรื่องราวของเด็กน้อยกับหญิงสาวที่เขารักไปรษณีย์มาส่งแล้วครับรักนะอย่าโยนสิไว้สัตว์เหี้ยทำไมไม่กินเข้าไปล่ะลูกรสชาติโคตรห่วยแตกหากลูกกินเข้าไปสักวันหนึ่งลูกจะผนึกพลังกับธรรมชาติและสังเคราะห์แสงได้เดี๋ยวพ่อทำให้ดูไหนอ่ะเงียบเด๋อเฮ้ยเหี้ยยังเข้าเดือน6ฝนก็ตกพรำๆกบมันก็ร้องงึมงำรังนี่มึงอารมณ์ไหนเนี่ยปวดท้องนะฝนตกตอนนี้ทางฝ่ายพ่อตาไม่พอใจฉันมากที่ฉันพาลูกสาวเข้าไปตั้งแต่เด็กคนมากมายบุกเข้ามาในบ้านฉันแต่ฉันก็ยังมีเพื่อนเพื่อนของฉันเองและพลังของไส้เดือนน้อยสัตว์เลี้ยงของฉันตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะอย่าทำอะไรเพื่อนกูฮึบอย่าหากถามว่าเครียดไหมบอกเลยว่าเครียดมากสงครามที่เกิดมาฉันมันขยายไปทั่วพื้นที่ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่มากแต่ก็ทำอะไรได้ไม่เท่าไหร่หยุดนะหยุดก่อนไส้เดือนน้อยถึงแม้ว่าการหนีตามกันจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่ทำไงได้ล่ะก็มันไม่มีตังค์นี่วะหลบหน่อยพระเอกมาแกคิดว่ากับอีแค่ดาบลอยได้จะทำอะไรฉันได้งั้นล่ะวางดาบลงก่อนได้ไหมถึงฉันจะมีปืนก็เถอะเรามาคุยกันด้วยรอยยิ้มดีกว่านะ ตอนนี้ไส้เดือนน้อยอารวาสอย่างหนักมากฉันว่ามันคงหิวนะฉันต้องรีบไปให้อาหารมันแต่ทว่าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไส้เดือนน้อยหยุดก่อนทางเดินไปมันค่อนข้างลำบากสักหน่อยฮะฮึบฮะเฮ้ยโอ้ว้าวนายเยสเธอหรือยังยังจริงเหรอใช่สิฉันยังไม่ได้เยสเธอแกพูดจริงใช่ไหมใช่ฉันขอก่อนนะอ้าวงั้นต่อคิวแล้วกัน